สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้รถก็อยู่ที่ออสโลนะคะแล้วก็รถได้จองที่พักไว้นะคะจาก Airbnb นะคะก็ตกคืนละประมาณเกือบ 1,400 นะคะเดี๋ยวไปเช็คราคาอีกทีนะคะไม่แน่ใจห้องราคาประมาณ 3,000 เอ้ย300กว่าโครนนะคะก็เกือบ 1,400 บาทนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะว่าห้องเนี่ยโอเคไหมไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วเขาก็เปิดห้องห้องว่างหนึ่งห้องให้คนอื่นเช่านะคะก็เป็นธุรกิจครอบครัวรั้วสวยมากตอนนี้อยู่ในช่วงออทัมหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีนี่เป็นบรรยากาศรอบๆบ้านหลังนี้นะคะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามีแมวด้วย2ตัวจ้าเอ๋น่ารักมากเปิดประตูเข้าไปเลยนะคะชั้นล่างนี่เป็นคุณแม่ของเจ้าของแล้วก็พี่สาวนะคะเขาอยู่ด้านล่างส่วนตัวเจ้าของห้องเช่านี้เขาอยู่ชั้นบนก็เป็นบรรยากาศทางเดินขึ้นไปชั้น2นะคะก็มีที่วางรองเท้ามีบ้านของน้องแมวอยู่ตรงนี้เขาก็ประดับด้วยรูปภาพนะคะก็เป็นศิลปะเปิดประตูเข้าไปเลยก็จะมาเจอกับห้องครัวนะคะเจ้าของบ้านกำลังทำอาหารอยู่เลยฮัลโหลนี่ก็เป็นห้องของรถนะคะก็อยู่เยื้องห้องครัวมาห้องก็สวยนะคะใช้ได้แบบห้องค่อนข้างจะกว้างอยู่ก็มีตู้เย็นมีฮีตเตอร์มีผ้าขนหนูให้นะคะก็เห็นวิวในตัวนี่ไม่ใช่ตัวเมืองออสโลนะคะเป็นรอบนอกนิดหน่อยก็นั่งเมโทรมาประมาณเกือบ15นาทีนะคะจากในเมืองออสโลห้องโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็มีเครื่องซักผ้ามีอ่างล้างหน้ามีอ่างอาบน้ำแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไผ่หรือว่าต้นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจสวยค่ะก็เป็นบรรยากาศภายในห้องน้ำมีกระจกบานใหญ่อยู่ตรงข้ามห้องครัวพอดีว่าลืมถ่ายวิดีโอห้องครัวรีบไปหน่อยก็เลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วกันนะคะในห้องครัวเราสามารถทำอาหารที่นี่ได้มีชากาแฟฟรีให้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โรสธิยดาและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้โรสด้วยค่ะขอบคุณค่ะ